การซื้อขายในหุ้นไทยนะครับปิดท้ายวันนี้ดัชนีหุ้นไทยขยับนะครับปิดบวกขึ้นมาได้เล็กน้อย 3.7 จุดด้วยกันครับดัชนีอยู่ที่ 1,639.0 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายกว่า 41,000 ล้านบาทก็คาดหวังเชิงบวกกับการเมืองในประเทศน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในขณะที่หุ้นของอสมท MCOT วันนี้ขยับบวกเพิ่มขึ้นมาถึง 15.38% นะครับปิดไปที่10.50 บาทอันนี้เป็นกรณีที่มีข่าวคราวเรื่องของกสทช.ที่เรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2,600 เมกะเฮิรตซ์นะครับเรียกคืนจากอสมท.ซึ่งก็อยู่ในข่ายที่จะได้รับการเยียวยาก็รอดูความชัดเจนกันอีกทีนึงกันแล้วกันนะครับนอกจากเรื่องของหุ้นนะครับมีเรื่องของน้ำมันครับพรุ่งนี้ราคาน้ำมันในกลุ่มดีเซลจะลดลงประมาณ40สตางค์ต่อลิตรนะครับและการประชุมครม.วันนี้ก็เห็นชอบลดภาษีสรรพสามิตรรถกระบะที่ปล่อยมลพิษน้อยและยกเว้นภาษีเงินได้ขอไปครับยกเว้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้ายอมสูญเสียรายได้เข้าคลังไป 1,300 ล้านบาทด้วยกันครับ